อธิการจากจังหวัดชลบุรีนะคะถามเรื่องของคดีอุบัติเหตุค่ะคุณอธิการสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณอิทธิสวัสดีครับคุณสนามครับถามว่าไงครับผมถามเลยครับถามว่าไงพอดีผมขับรถไปชนรถที่เขาเข็นรถมาเขาเข็นมอเตอร์ไซค์มาผมขับไปชนเขาผมกลัวจะเป็นคดีอะไรนะประมาทร่วมอะครับผมเป็นคนเจ็บเราผิดหรือเราถูกอะเราไปชนเขาอะเขาเข็นย้อนสอนมาครับเข็นรถย้อนสอนแล้วเราไปชนย้อนสอนเขาเข็นรถมอเตอร์ไซค์ย้อนสอนกลับมาแล้วเราก็ไปชนเขาอยู่เลนซ้ายเหรอคะใช่ไหมครับผมช่วงเวลากลางคืนกลางวันคะเนี่ยอะไรนะครับมองไม่เห็นเลยไปชนเขาอ่ะมันเกิดกลางวันหรือกลางคืนกลางคืนครับมองไม่เห็นผมกำลังจะออกไปขับวินมอเตอร์ไซค์ครับคุณขับมอเตอร์ไซค์ครับผมขับมอเตอร์ไซค์แล้วไปชนแล้วเขาเป็นอะไรบ้างอ่ะเขาไม่เป็นไรครับผมว่าเป็นยังไงนี่งงไหมคนขี่มอเตอร์ไซค์ไปชนคนเข็นมาแล้วคนขี่มอเตอร์ไซค์ล้มพี่ก็เลยล้มใช่ไหมแล้วก็บาดเจ็บอีกคู่กรณีไม่เป็นอะไรเลยบาดเจ็บนิ้วหักสองข้างครับแล้วคนนั้นไม่เป็นอะไรเลยไม่เป็นไรเลยครับแล้วที่โทรมาเนี่ยเพื่อจะถามว่าไงครับผมกลัวจะเป็นกลัวตำรวจเขาตั้งเป็นว่าอุบัติเหตุร่วมครับโอ้ไม่ครับไม่อย่าไปกังวลทั้งขนาดนั้นนะครับผมเรียกค่ารักษาไอ้ค่าเสียหายจากใครไม่ได้ครับคุณเรียกจากพรบครับมีพรบไม่รถคุณพรบผมมีครับก็เรียกจากพรบทีนี้ไอ้ฝั่งโน้นน่ะมีพรบมั้ยรถคันโน้นน่ะผมยังไม่ได้รู้เรื่องเลยครับแต่รถเขาก็อยู่ที่คอกอยู่ครับคอกไหนคอกตำรวจเหรอครับผมอ๋อไปแจ้งความแล้วใช่มั้ยลงบันทึกประจำวันไว้ครับโอเคคุณอิทธิกรอย่ากังวลครับว่าไปตามข้อเท็จจริงมันไม่มีคำว่าประมาทร่วมหรอกนะมันใครประมาทมากกว่าทีนี้คุณเขาขับรถย้อนสอนมาเป็นเวลากลางคืนมันก็เป็นเหตุอ่ะทีนี้มันยังไงอ่ะคุณออกมาจากซอยหรือคุณวิ่งมาทางตรงครับเขาเข็นรถเขาเข็นรถย้อนสอนย้อนสอนเขาก็ผิดแหละถ้าย้อนสอนนะเพราะย้อนคุณไม่ต้องกังวลนะครับย้อนสอนก็เป็นความผิดแล้วเขาก็ไม่เจ็บคุณก็นิดหน่อยก็อยู่ที่ประกันฝ่ายไหนเจ้าที่ตำรวจใกล้ๆนะเขาบอกว่าอาจจะเป็นเรื่องประมาทร่วมกันเนี่ยกลัวตำรวจว่าประมาทร่วมจะไม่ได้ค่าเสียเวลาเลยครับคือเขาต้องประมาทมากกว่าแหละใช่เพราะเขาย้อนสอนมาในทางเราย้อนสอนมานะตำรวจเขาพูดง่ายไปหน่อยไม่เป็นไรหรอกครับลุงเบิกประกันเอาก่อนยืนยันให้การตามข้อเท็จจริงนะเบิกจากพรบก่อนนะคะใช่ครับถ้าลุงว่าเขาย้อนสอนมาในกลางคืนด้วยมองไม่เห็นขับชนเขาเนี่ยนะถามว่าเราประมาทไหมเราก็ประมาทเขาก็ประมาทเหมือนกันแต่ใครประมาทมากกว่าล่ะก็ถ้าใครประมาทมากกว่าก็เบิกรถจากพรบของคันที่ประมาทเบิกค่ารักษาพยาบาลแต่ถ้าลุงจะเรียกเงินจากเขาก็อันนี้ก็ต้องสู้กันยาวหน่อยว่าตามข้อเท็จจริงครับคุณลุงอิทธิกรครับครับผมไม่รู้ว่าจังหวัดที่คุณออกมากับจังหวัดที่เขาเข็นมาเนี่ยมันจะว่าเป็นยังไงนะครับอย่ากังวลครับไปให้ตำรวจเขาพิสูจน์ข้อเท็จจริงครับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณอิทธิกรค่ะ